ท้าวเวสสุวรรณเป็นใครทำไมถึงกลายเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแล้วเขาไปมีดราม่าอะไรกับทศกัณฐ์นะสวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดราม่าระดับเทพนะคะซึ่งตอนนี้จะมารัวๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทพองค์นึงค่ะที่ช่วงนี้คนบูชากันเยอะเหลือเกินนะคะนั่นก็คือท้าวเวสสุวรรณนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะถ้านับตามวรรณคดีวรรณกรรมหรือว่าความเชื่อเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นตัวละครที่ดังมากๆค่ะดังนั้นนะคะวิวก็เลยอดไม่ได้ค่ะต้องไปหาข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นใครกันแน่ทำไมถึงกลายมาเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่เราจะต้องมาบูชากันและที่สำคัญท้าวเวสสุวรรณไปมีดราม่าอะไรกับทศกัณฐ์นะคะบอกเลยว่าอันนี้ละครหลังข่าวมากค่ะทุกคนถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแน่นอนว่าเป็นความเชื่อที่มาจากทางอินเดียนะคะดังนั้นโอ้โหเอาง่ายๆนะคะแค่ในทางฮินดูเนี่ยก็แตกเป็นหลายนิกายแล้วค่ะทุกคนและแต่ละนิกายเนี่ยก็มีอยู่หลายยุคอีกมีตั้งแต่อยู่ในคัมภีร์พระเวทอยู่ในคัมภีร์ปุราณะอยู่ในมหากาพย์เรื่องต่างๆอยู่ในนู่นนี่นั่นนี่ยังไม่นับนะคะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นตัวละครที่ดังมากถึงขนาดที่ส่งอิทธิพลต่อศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาเชนอีกนะคะซึ่งก็จะไปมีเรื่องราวของตัวเองในพุทธแล้วก็ในเชนด้วยค่ะและทั้งหมดเนี่ยเพิ่งจะพูดถึงในอินเดียนะคะนี่ยังไม่ได้พูดเลยว่าท้าวเวสสุวรรณในฮินดูท้าวเวสสุวรรณในพุทธและท้าวเวสสุวรรณในเชนเนี่ยก็ส่งอิทธิพลมาต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ยังลามไปถึงจีนถึงญี่ปุ่นถึงแต่ละที่ค่ะดังนั้นนะคะเรื่องราวเนี่ยมีหลากหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยทีเดียววันนี้วิวไม่สามารถเก็บทุกเวอร์ชั่นทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณมาเล่าให้ทุกคนฟังได้ค่ะแต่วิวเนี่ยจะเก็บเอาเฉพาะเรื่องราวเด่นๆมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เน้นไปที่เรื่องราวแซ่บๆด้วยค่ะทุกคนแน่นอนว่าเรื่องที่วิวจะเล่าต่อไปนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนกับที่หลายๆคนได้ยินได้ฟังมาค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครที่ฟังแล้วแบบฉันเคยฟังเวอร์ชันอื่นมามันแตกต่างอะไรอย่างนี้คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะส่วนตัววิวเองเนี่ยนะคะวิวก็จะพยายามบอกค่ะว่าแต่ละเวอร์ชันที่วิวหยิบมาเล่าในคลิปนี้ซึ่งมีหลากหลายเวอร์ชันเนี่ยอันไหนมาจากแหล่งไหนบ้างนะคะและถ้าสมมติว่าใครอยากอ่านเพิ่มเติมนะคะอ้างอิงของวิวอยู่ใต้คลิปเช่นเคยค่ะเอาละเราไปเริ่มเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณดีกว่าค่ะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแล้วก็ถือว่าเป็นราชาแห่งยักษ์ด้วยค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้คนไทยของเราเนี่ยนะคะจะมีศัพท์เรียกยักษ์รวมๆกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยักษ์อสูรรากสดราบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ในทางฮินดูเนี่ยแต่ละศัพท์เนี่ยแปลไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็หมายถึงคนละสปีชีส์กันโดยสิ้นเชิงเนาะซึ่งวิวจะไม่ได้ไปเจาะลึกตรงนี้นะคะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นราชาแห่งยักษ์ค่ะในขณะที่ทศกัณฐ์เนี่ยนะคะที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นยักษ์เนี่ยทศกัณฐ์จริงๆแล้วเป็นรากสดนะคะเป็นคนละสปีชีส์กันค่ะและนี่แหละมันจะเป็นที่มาของคอนฟลิกต์ระหว่าง2ตัวละครนี้นะคะอย่างไรก็ตามเรากลับมาที่ท้าวเวสสุวรรณก่อนค่ะต้องบอกว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่มีหลายชื่อนะคะคือในไทยชื่อที่ดังที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นท้าวเวสสุวรรณค่ะแต่ว่าชื่อจริงๆของท้าวเวสสุวรรณที่จะดังกว่าในฝั่งวรรณคดีของทางอินเดียเนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่กุเวนนะคะท้าวกุเวนที่เราเรียกกันนี่แหละตัวละครเดียวกันเนาะกุเวรากุเปรันนะคะกุเปรันที่เราเจอในรามเกียรตินะรวมไปถึงกุเประค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไปศึกษาวรรณคดีสันสกฤตอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะเจอชื่อกุเประเป็นหลักค่ะวันนี้วิวขออนุญาตเรียกท่านว่ากุเปรันนะคะตามชื่อที่วิวคุ้นปากที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าใครจำกันได้จากซีรีส์รามเกียรติของวิวนะคะมันจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายของทศกัณฐ์ที่ชื่อว่ากุเปรันค่ะนั่นแหละตัวละครเดียวกันเป๊ะเลยค่ะทุกคนท้าวเวสสุวรรณที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นพี่ชายของทศกัณฐ์ค่ะซึ่งคำว่ากุเประหรือกุเปรันเนี่ยนะคะในภาษาสันสกฤตตัวเนี่ยที่วิวขึ้นให้เนี่ยนะคะมีความหมายว่าผิดรูปหรือว่าอัปลักษณ์ค่ะเพราะเขาเชื่อว่ากุเปรันเนี่ยนะคะเป็นตัวละครที่หน้าตาปิดเบี้ยวผิดรูปค่ะอ้วนแคระนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะสีใบบัวในบางเวอร์ชั่นหนักกว่านั้นอีกนะคะจะบอกว่ากุเปรันเนี่ยมี3ขามีฟัน8ซี่แล้วก็มีตาสีเหลืองข้างนึงค่ะตามความเชื่อของฮินดูเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่ากุเปรันเนี่ยเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทั้งมวลเป็นเจ้าแห่งความร่ำรวยค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราไปเจอรูปปั้นรูปวาดรูปแกะสลักที่เกี่ยวข้องกับกุเปรันเนี่ยส่วนมากก็จะมีหม้อหรือว่าถุงนะคะที่มีเหรียญเงินเหรียญทองเนี่ยกองอยู่เต็มไปหมดอยู่รอบๆกุเปรันนี่แหละค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีการใส่เพชรใส่พลอยใส่อัญมณีเข้าไปด้วยนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหลุกป่ามาเต็มที่นะคะไม่ว่าจะไปปรากฏตัวอยู่ที่ไหนก็ตามนะคือกุเปรันเนี่ยนะคะร่ำรวยมากค่ะถึงขนาดที่ชื่อของกุเปรันเนี่ยถูกเอาไปรวมกับความร่ำรวยเลยค่ะเช่นถ้าจะบอกว่าอันนี้คือสมบัติที่เยอะมากๆเยอะนะคะบรรยายว่าเยอะอาจจะนึกไม่ออกว่าเยอะขนาดไหนเขาก็จะใช้ศัพท์ไปเลยค่ะบอกว่าอันนี้คือทรัพย์สมบัติของกุเปรันแปลว่าคือเป็นแบบสมบัติที่เยอะมากนะคะแบบเยอะแบบไม่รู้จะเยอะยังไงบรรยายไม่ถูกละหรือถ้าสมมติว่าจะพูดถึงใครที่แบบรวยมากๆรวยจริงๆเนี่ยนะอย่างคน คนไทยจะบอกว่าแบบโอ้โหลูกทักษิณหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้าเป็นในทางอินเดียเนี่ยนะคะเขาจะแซวค่ะบอกว่าโอยเนี่ยคนนี้บูชากุเปรันแปลว่าคนนี้ร่ำรวยรวยแบบทำไมถึงรวยขนาดนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของกุเปรันในวรรณคดีสันสกฤตหรือตามความเชื่อของฮินดูเนี่ยอยู่มาหลายยุคหลายสมัยมากค่ะทุกคนคือเอาจริงๆน่าจะปรากฏครั้งแรกเนี่ยในสมัยยุคพระเวทค่ะในอาถรรพ์พระเวทนะคะในนั้นเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงกุเปรันในฐานะเจ้าแห่งทรัพย์สินอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าจะไปพูดถึงในฐานะเจ้าแห่งโจรนะคะหรือว่าเจ้าแห่งความมืดศาสตร์มืดทั้งปวงค่ะฟังแล้ววอเดอมอร์หรือเปล่านะคือในเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่เราไปอ่านมาเนี่ยเขาจะใช้คำว่า spirit of darkness นะคะซึ่งพวกโจรพวกอะไรอย่างเงี้ยบางกลุ่มเนี่ยนะคะก่อนไปปล้นก่อนไปอะไรเขาก็จะบูชากุเปรันเนี่ยแหละค่ะอย่างไรก็ตามขออนุญาตผ่านยุคพระเวทไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรื่องราวไม่ได้มีอะไรมากมายคือโดนเมนชั่นแค่ว่าเป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืดว่าอย่างนั้นนะมันไม่แซ่บทุกคนเราไปที่ยุคที่แซ่บกว่าก็คือยุคของคัมภีร์ปุราณะแล้วก็ยุคมหากาพย์ดีกว่าค่ะซึ่งแน่นอนว่ายุคปุราณะเนี่ยมันคือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเทพองค์นั้นความเชื่อนี้อยู่แล้วนะคะรวมไปถึงยุคมหากาพย์มันก็คือยุคของมหาภารตะกับรามายณะใช่ไหมคนไทยเราเนี่ยได้รับอิทธิพลมาเต็มๆค่ะและ2ยุคนี้แหละคือ2ยุคที่เรื่องราวของกุเปรันแซ่บมากค่ะทุกคนคือในคัมภีร์ปุราณะเนี่ยนะคะเขาเล่าถึงต้นตระกูลของกุเปรันไว้ว่ามีเทพองค์นึงนะคะชื่อว่าพระปุรัตยประชาบดีค่ะซึ่งเทพองค์นี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นลูกของพระพรหมค่ะก็จะมีสตอรี่ของตัวเองนะว่าทำไมพระพรหมถึงมีลูกองค์นี้ขึ้นมานะอย่างไรก็ตามนะคะพระปุรัตยประชาบดีเนี่ยก็มีลูกออกมาอีกคนนึงค่ะชื่อว่าวิสราวัตรนะคะซึ่งวิสราวัตรเนี่ยเป็นชื่อทางสันสกฤตค่ะแต่ถ้าสมมติพูดถึงรามเกียรติของไทยวิสราวัตรองค์นี้ก็คือท้าวลัสเตียนพ่อของรัชกาลนั่นแหละค่ะวิสราวัตรเนี่ยนะคะมีเมียหลายต่อหลายคนค่ะแต่เมียคนสำคัญที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะคะเป็นยักษ์ค่ะทุกคนพอมีเมียเป็นยักษ์ปุ๊บก็เลยออกลูกมาเป็นกุเปรันนะคะดังนั้นกุเปรันเนี่ยก็เลยเป็นสปีชีส์ยักษ์ค่ะแต่เป็นยักษ์ที่สืบเชื้อสายมาจากพระพรหมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะวิสราวัตรหรือท้าวลัสเตียนเนี่ยก็ยังมีเมียอีกหลายคนค่ะแต่เมียคนสำคัญที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือนางไกกาสีค่ะซึ่งนางไกกาสีเนี่ยนะคะมีลูกอยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันค่ะคนโตก็คือราวณะหรือว่าทศกัณฐ์นะคะส่วนคนถัดมาก็คือกุมภกันค่ะถัดมาเป็นพิเภกและคนสุดท้ายก็คือสัมมนัคขานั่นเองนะคะซึ่งแก๊งเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งสปีชีส์นะคะก็คือสปีชีส์รากสดนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะพอมีเมียมากกว่า1คนมีลูกมากกว่า1แก๊งดราม่ามันก็จะต้องเกิดค่ะทุกคนเพราะเรื่องราวตั้งแต่แรกเลยนะคะสมัยที่แบบทศกัณฐ์ยังอ้อยังไม่ได้ครองกรุงลงกายังไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยเนี่ยกุเปรันเนี่ยโตขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะโตขึ้นมาก่อนก็ไปบำเพ็ญตบะบำเพ็ญเพียรอะไรต่างๆค่ะจนกุเปรันเนี่ยนะคะได้รับพรต่างๆมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าแห่งน้ำเจ้าแห่งทะเลเจ้าแห่งทรัพย์ทั้งมวลเอาเป็นว่าแต่ละเวอร์ชันนี่ก็จะได้เป็นเจ้าแห่งนั่นเจ้าแห่งนี่เต็มไปหมดแต่เรียกได้ว่าเป็นใหญ่เป็นโตว่าอย่างนั้นโถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะสรุปรวมๆนะคะใจความสำคัญคือกุเปรันเนี่ยได้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สินทั้งปวงคือเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆนะคะแถมยังได้ไปเป็นกึ่งเพื่อนกับพระศิวะหรือว่าพระอิศวรอีกค่ะเท่านี้ไม่พอนะคะกุเปรันก็ยังไม่หยุดค่ะยังไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะอะไรต่อนะจนพระพรหมเนี่ยนะคะลงมาให้พรให้กุเปรันเนี่ยได้เป็นโลกปาลค่ะหรือว่าหนึ่งในผู้ปกป้องปกครองโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วยังไม่จบอีกค่ะกุเปรันยังได้เป็นหนึ่งในผู้ปกป้องทิศทั้ง8ของโลกอีกค่ะก็คือเลเวลเดียวกับพระอินทร์พระอัคคณีอะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะแล้วพระพรหมนะคะยังให้ของวิเศษอีกชิ้นหนึ่งกับกุเปรันมาค่ะก็คือบุษบกมาลานะคะบุษบกอันเดียวกับที่มีในรามเกียรตินั่นแหละทุกคนคือมันเป็นยานพาหนะวิเศษที่ใครขึ้นไปนั่งแล้วแบบนึกว่าอยากไปไหนมันก็จะลอยวุบไปตรงนั้นเองนะคะนึกสภาพเหมือนแบบได้ private jet ว่าอย่างนั้นโถพอบำเพ็ญเพียรอะไรอย่างนี้ได้ของมาเยอะแยะมากมายนะคะกุเปรันก็เลยไปเล่าให้พ่อฟังค่ะเห็นลูกชายแบบได้ดีขนาดนี้ก็ดีใจมากค่ะก็เลยยกเมืองนึงให้กุเปรันไปดูแลนะคะก็คือกรุงลังกานั่นเองค่ะทุกคนดังนั้นนะคะกุเปรันก็ไปอยู่ที่กรุงลังกาค่ะทำให้เหล่ายักษ์เนี่ยตามกุเปรันมาอยู่เต็มกรุงลังกาเลยค่ะก็อยู่กันแบบสมบูรณ์พูนสุขมั่งมีกันไปนะคะดังนั้นใครๆก็อิจฉานะคะและคนที่อิจฉากุเปรันที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากแม่ของทศกัณฐ์นั่นเองนะคะโอ้โหลูกของเมียคนนั้นทำไมได้ดีกว่าฉันไม่ได้ลูกของฉันจะต้องได้ดีกว่านะคะดังนั้นนะคะเหมือนละครไทยเลยทุกคนคือแม่เนี่ยเห็นลูกตัวเองกำลังจะโตแล้วเห็นแบบลูกของเมียอีกคนนึงมันแบบว่าได้ดีแล้วอะก็ต้องไปจิกลูกตัวเองนึกออกป่ะแบบลูกตั้งใจเรียนหนังสืออย่าไปยอมแพ้มันตั้งใจลูกบำเพ็ญตบะเข้าไปเอาให้เต็มที่ลูกจะต้องยิ่งใหญ่กว่ามันสุดท้ายนะคะก็เหมือนที่เรารู้ในรามเกียรตินั่นแหละว่าแก๊งของทศกัณฐ์เนี่ยยกเป็นน้องสาวสุดท้องอะนะก็ไปบำเพ็ญเพียรกันมาจนโอ้โหเทพกันแต่ละด้านเลยทศกัณฐ์นะคะหรือว่าราวณะบำเพ็ญเพียรปัดหัวตัวเองถวายพระอิศวรอะไรต่างๆจนกระทั่งได้รับพรพิเศษมานะคะว่าจะเป็นตัวละครที่แบบชนะได้ทุกอย่างบนโลกนะยกเว้นอย่างเดียวคือการให้พรจะให้แบบว่าช นะทุกอย่างในโลกไม่ได้มันจะต้องมีแบบขอให้มีจุดอ่อนบ้างปึ๊บนึงนะคะซึ่งทศกัณฐ์ก็เลือกจุดอ่อนตัวเองได้แบบกะว่ายังไงฉันก็ไม่แพ้มันแน่ๆขอให้ฉันชนะทุกอย่างในโลกฉันจะแพ้แค่มนุษย์เดินดินธรรมดาเท่านั้นคือทศกัณฐ์ก็คงคิดอะตอนขอพรประมาณว่าไอ้มนุษย์เดินดินมันจะกล้ามาสู้กับฉันได้ยังไงนะฉันขอให้ฉันแพ้มนุษย์นี่แหละนะโดยที่ทศกัณฐ์เนี่ยไม่รู้นะคะว่าชีวิตนี้ตัวเองจะต้องมาเจอกับพระรามนะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวก่อนพระรามนะคะดังนั้นพอทศกัณฐ์บำเพ็ญเพียรได้เลเวลนี้ปุ๊บทศกัณฐ์ก็แบบตอนนี้แหละฉันคือผู้ที่มีอำนาจแบบโอ้มีอำนาจฉันจะสู้กับใครก็ได้ไม่มีใครสู้ฉันได้ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาที่ไหนก็ตามนะคะแน่นอนว่าหลังจากทศกัณฐ์ประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะสิ่งแรกที่ทศกัณฐ์ทำก็คือบุกไปที่กรุงลังกาค่ะไปสู้รบกับกุเปรันนะคะและแน่นอนนะคะว่ากุเปรันก็จะต้องแพ้ค่ะทศกัณฐ์ก็เลยขับไล่กุเปรันนะคะออกจากกรุงลังกาไปค่ะแล้วก็ยึดทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งของกุเปรันมานะคะทำให้ทศกัณฐ์เนี่ยได้ครอบครองกรุงลังกาที่แบบสมบูรณ์พูนสุขเพราะมันเป็นเศษเสี้ยวของทรัพย์สินของกุเปรันนี่แหละค่ะนอกจากนั้นในเวอร์ชันสันสกฤตเนี่ยทศกัณฐ์ก็ยังไปยึดบุษบกมาลาของกุเปรันมาด้วยนะคะในอีเวนต์นี้เลยนะซึ่งกุเปรันเนี่ยในเวอร์ชันสันสกฤตก็มีการสาปเอาไว้เหมือนกันบอกว่าบุษบกนี้จะไม่มีวันเป็นของแกอย่างแท้จริงสุดท้ายมันจะกลายเป็นของคนที่ฆ่าแกต่างหากทศกัณฐ์ส่วนในรามเกียรติของไทยนะคะก็มีการเก็บอีเวนต์นี้เอาไว้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะอยู่แยกกันเนาะคือตอนยึดเมืองเนี่ยไม่ปรากฏในรามเกียรติของไทยนะคะแต่ตอนแย่งบุษบกเนี่ยปรากฏค่ะว่าทศกัณฐ์บุกไปแย่งบุษบกจากกุเปรันใช่ไหมแล้วกุเปรันก็วิ่งหนีตายไปวิ่งวนรอบตัวพระอิศวรน่ะจำได้ป่ะที่แบบวิ่งไปแบบพระอิศวรช่วยด้วยพระอิศวรช่วยด้วยนะคะแล้วพระอิศวรคือหลับอยู่พระอิศวรก็เลยตื่นขึ้นมาหักงาช้างแล้วก็เอางาช้างเนี่ยเคลื่อนใส่อกทศกัณฐ์ไปนะคะปะงาช้างปักอกทศกัณฐ์แล้วพระอิศวรก็สาปไว้ว่าขอให้งาเนี่ยติดตัวทศกัณฐ์ไปจนวันตายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของไทยเนาะกลับไปที่เรื่องของกุเปรันของเราในเวอร์ชั่นสันสกฤตต่อค่ะกุเปรันพอโดนแย่งของโดนยึดเมืองนะคะกุเปรันก็เลยหอบข้าวหอบของค่ะแล้วก็ออกไปตั้งเมืองใหม่นะคะซึ่งเมืองที่กุเปรันไปอยู่นะคะก็คืออลังกาปุรีค่ะก็เมืองอลังการว่าอย่างนั้นเถอะก็มันก็อลังการสมชื่อจริงๆอะเพราะว่าในเมืองนี้นะคะก็เต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆแล้วก็มีแบบเทพมีเทวดาที่มาหากุเปรันเรื่อยๆรัวๆเลยนะคะเทพีบางองค์ก็จะแบบเอาเครื่องหอมมาถวายกุเปรันทุกอาทิตย์มีนางอับสรเหมือนกับของพระอินทร์เนี่ยมาฟ้อนรำให้กุเปรันดูตัวที่นั่งของกุเปรันเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้นั่งเก้าอี้ธรรมดานะแต่นั่งบนแบบกองเงินกองทองกองอัญมณีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจิ้มก้นหรือเปล่านะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้วยความที่สนิทกับพระอิศวรหรือพระศิวะเนี่ยพระศิวะก็มาเยี่ยมบ่อยๆอีกเรียกได้ว่าจะมีที่ไหนได้รับเกียรติจากพระศิวะมาเยี่ยมบ่อยๆอีกอะทุกคนดังนั้นนี่คือแบบที่สุดของความไฮโซนะคะเรื่องราวของกุเปรันก็ควรจะจบตรงนี้ใช่ไหมแยกจากทศกัณฐ์ละจบแต่กุเปรันเป็นคนดีค่ะทุกคนคือต่อให้น้องจะร้ายกับฉันยังไงแต่ฉันก็ยังหวังดีกับน้องนะคะเพราะว่าในเวอร์ชันสันสกฤตเนี่ยมันก็มีตอนนึงเหมือนกันที่เหล่าเทพเหล่าเทวดาไม่ไหวกับทศกัณฐ์และรู้สึกว่าแบบโอยไม่ได้ฉันทนกับความรุนแรงทนกับความเลวร้ายของทศกัณฐ์ไม่ได้แล้วจะไปฟ้องพระนารายณ์นึกออกป่ะที่แบบจะไปฟ้องแล้วบอกว่าให้มาปราบทศกัณฐ์หน่อยเหมือนเวอร์ชันไทยนั่นแหละแต่ในเวอร์ชันสันสกฤตเนี่ยนะคะกุเปรันที่อยู่ในชุมนุมเทพอยู่แล้วก็ได้ยินเรื่องนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงน้องชายตัวเองก็เลยส่งจดหมายไปหาทศกัณฐ์นะคะบอกว่าทศกัณฐ์น้องรักพี่รู้นะว่าน้องไม่รักพี่เท่าไหร่แต่ว่าพี่รู้ว่าพฤติกรรมของน้องมันเป็นอย่างนี้รู้ไหมเหล่าเทพเนี่ยรวมตัวกันจะกำจัดน้องแล้วนะขอให้น้องปรับปรุงตัวไม่อย่างนั้นน้องจะต้องซวยแน่ๆลงชื่อกุเปรันพี่ที่รักเนี่ยแล้วก็ส่งไปหาทศกัณฐ์นะคะถามว่าทศกัณฐ์ฟังไหมทุกคนโอ้โหไม่มีทางนะคะทศกัณฐ์เนี่ยเอาคนสงสารกุเปรันไปสับเป็นแสนชิ้นแล้วก็แบบโยนกระจายเลยค่ะทุกคนแถมเท่านี้ไม่พอนะคะเรื่องถัดไปที่ทศกัณฐ์ทำก็คือยกทัพมาปลุกเมืองของกุเปรันเรียกได้ว่ากุเปรันก็แพ้กระจุยกระจายไปอีกรอบค่ะทศกัณฐ์ก็กวาดทรัพย์สมบัตินะคะกลับจากเมืองกุเปรันกลับกรุงลังกาไปร่ำรวยไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้ค่ะอย่างทุกคนยังไม่จบนะคะมันก็มีบางครั้งอีกที่ทศกัณฐ์อยู่ดีๆก็แบบหมั่นไส้กุเปรันขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคือมันก็จะมีหลายๆครั้งที่กุเปรันเขาก็จะทำแบบบำเพ็ญตบะทำพิธีบูชาอะไรของเขาไปแล้วแบบมันเป็นพิธีใหญ่นึกออกปะและด้วยความเป็นคนใหญ่คนโตนะคะดังนั้นก็จะมีเทพนู้นเทพนี้มาร่วมพิธีเต็มไปหมดเลยแบบพระองค์พระอินทร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทศกัณฐ์ก็แบบหมั่นไส้ค่ะก็เลยยกทัพไปบุกทลายพิธีนี้ของกุเปรันนะคะเล่นเอาบรรดาพระองค์พระอินทร์ที่แบบกลัวทศกัณฐ์อยู่แล้วก็หนีกระเจิงแบบทิ้งกุเปรันไปเลยค่ะส่วนกุเปรันเองก็กลัวน้องเหมือนกันนะคะทำอะไรไม่ถูกก็เลยแปลงร่างเป็นกิ้งก่าหลบทศกัณฐ์ค่ะพอทศกัณฐ์กวาดข้าวกวาดของกลับไปแล้วนะคะกุเปรันก็เลยจะต้องไปให้พรกิ้งก่าค่ะแบบเป็นการขอบคุณว่าขอบคุณนะที่ให้เราแปลงร่างเป็นนายเราก็เลยหนีรอดทศกัณฐ์มาได้อะดังนั้นเราขอให้พรเจ้า นะให้เจ้าสามารถเปลี่ยนสีได้ตั้งแต่นี้ไปดังนั้นกิ้งก่าก็เลยเปลี่ยนสีได้เพราะว่ากุเปรันนี่แหละค่ะส่วนนอกจากเรื่องทศกัณฐ์นะคะในวรรณคดีสันสกฤตเนี่ยก็ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับกุเปรันอีกเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าเกร็ดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตากุเปรันนี่แหละสาเหตุที่ตากุเปรันเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่ากุเปรันสนิทกับพระศิวะมากนึกออกปะซึ่งวันหนึ่งนะคะพระศิวะประทับอยู่บนแท่นกับพระอุมาปรากฏว่ากุเปรันไปหาแล้วก็แบบไม่สบอารมณ์อารมณ์ว่าแบบมองหน้าพระอุมาแล้วแบบอิจฉาขึ้นมาประมาณว่าเฮ้ยทำไมถึงได้นั่งบนแท่นเคียงคู่กับพระศิวะฉันสิควรจะได้นั่งตรงนั้นมากกว่าหยุดจิ้นวายทุกคนมันน่าจะเป็นอารมณ์แบบเพื่อนชายอยากใช้เวลาร่วมกับเพื่อนชายมากกว่ามันไม่ได้จิ้นอะไรกันแบบนั้นเรื่องจิ้นวายของพระอิศวรนี่มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งใหญ่กว่านี้ที่เดี๋ยวเก็บไปเล่าทีหลังดีกว่าค่ะใดๆก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอกุเปรันมองด้วยความอิจฉาเนี่ยนะคะพระอุมาก็รับรู้ค่ะและพระอุมาเป็นสายสาบดะอยู่แล้วไงพระอิศวรนี่ให้พรดะส่วนพระอุมานี่ก็สาบดะนะคะพระอุมาก็แบบเฮ้ยแกมองฉันด้วยสายตาอิจฉาใช่ไหมได้ฉันขอให้แกตาบอดข้างหนึ่งเปรี้ยงนะคะกุเปรันก็เลยตาบอดไปข้างนึงค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามพระอุมาเนี่ยถึงจะสาบไปทั่วนะแต่สุดท้ายพระอุมาชอบยกโทษให้คนค่ะดังนั้นพอพระอุมาหายโกรธพระอุมายกโทษให้ก็เลยแบบคืนตาให้กับกุเปรันนะคะแต่คืนไปแล้วก็ไม่ได้คืนให้เหมือนเดิมค่ะคืนให้เป็นตาสีเหลืองนะคะเพื่อให้จดจำได้ว่าเคยทำอะไรผิดไปค่ะส่วนในเรื่องการรบระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์เองเนี่ยนะคะในเวอร์ชันฮินดูกุเปรันก็มีความไปเกี่ยวข้องด้วยนะเช่นตอนที่แบบพระรามเป็นลมไปกลางสนามรบคือในเวอร์ชันฮินดูพระรามเป็นลมกลางสนามรบด้วยนะกุเปรันก็มีการแบบส่งน้ำทิพย์ไปส่งน้ำมนต์ไปนะคะให้คนเอาไปประพรมให้กับพระรามให้พระรามฟื้นขึ้นมาค่ะเรียกได้ว่าเชียร์ฝั่งตรงข้ามน้องตัวเองเต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะมันก็จะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้แหละแต่วิวว่ามันไม่แซ่บเท่าที่เล่าไปหรอกอันนั้นแซ่บสุดแล้วทุกคนทั้งหมดนี้ก็คือในเวอร์ชันฮินดูนะคะส่วนถ้าข้ามมาทางพุทธเนี่ยชื่อกุเปรันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ค่ะมีชื่อท้าวกุเวนบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าชื่อที่ดังกว่าก็คือท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสวรรณท้าวไพศพหรือว่าเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งในเวอร์ชันพุทธเนี่ยนะคะท้าวเวสสุวรรณจะถือว่าเป็นเจ้าแห่งยักษ์ค่ะแล้วก็เป็น1 ใน 4จตุโลกบาลนะคะหรือว่าผู้ดูแลโลกทั้ง4คือแบบ4ทิศอะทุกคนโดยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะจะเฝ้าทิศเหนือค่ะมีบริวารเป็นพวกพูดผีปีศาจอสูรต่างๆนะคะลักษณะของท้าวเวสสุวรรณในทางพุทธเนี่ยนะคะจะมีความต่างจากฮินดูเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างหนึ่งเลยคือในมือเนี่ยจะถือคทาไม่ก็ตะบองค่ะส่วนอีกมือนึงเนี่ยนะคะจะถือตัวพังพรค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณที่แบบในคราวนึงสามารถไปเอาชนะพญานาคได้อะไรประมาณนี้เถอะแล้วท้าวเวสสุวรรณของพุทธเนี่ยนะคะก็มักจะขี่ช้างค่ะทุกคนซึ่งตามตำนานของทางพุทธเนี่ยนะคะเขาก็จะเล่าว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะสมัยเป็นคนชื่อว่ากุเวนเป็นพราหมณ์นะคะกุเวนพราหมณ์เนี่ยทำไร่หีบอ้อยขายค่ะทุกคนก็คือปลูกไร่แล้วก็หีบอ้อยทำเป็นน้ำอ้อยขายนะคะปรากฏว่าเขาเนี่ยมีหีบอ้อยถึง7หีบด้วยกันค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำกำไรทั้งหมดนะทำมาได้7หีบปุ๊บ1หีบเนี่ยก็เอาแจกจ่ายชาวบ้านเป็นประจำนะคะสุดท้ายนะคะท้าวกุเวนสะสมบุญมากๆเข้าค่ะพอตายไปก็เลยได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาค่ะซึ่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่1ในบรรดาสวรรค์6ชั้นค่ะหรือว่าชกามาพจรภพนะคะย้ำอีกครั้งค่ะทุกคนว่าสวรรค์มี6ชั้นนะคะสวรรค์ชั้น7ไม่มีจริงนะทุกคนโดยชั้นที่1จตุมหาราชิกาเนี่ยนะคะจะมีมหาราชปกครองอยู่ทั้งหมด4องค์ด้วยกันค่ะเป็นเทพแห่ง4ทิศนะคะเรียกว่าจตุมหาราชหรือว่าชื่อที่เราคุ้นเคยกันก็คือท้าวจตุโลกบาลนั่นแหละค่ะและแน่นอนว่ากุเวนพราหมณ์เนี่ยนะคะพอได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้ก็ได้เป็นเจ้าแห่งทิศเหนือค่ะทุกคนทำหน้าที่คอยรายงานความเป็นไปของโลกมนุษย์ให้กับเทวดารับรู้นะคะแล้วก็คอยเฝ้าระวังค่ะว่าถ้ามีอสูรบุกเนี่ยท้าวกุเวนจะเป็นคนไปเตือนทุกคนนะคะและนี่ก็คือตำนานแล้วก็เรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยถือว่าเป็นเทพองค์หนึ่งที่มีคนบูชาเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะเขาเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะคอยป้องกันพยันตรายต่างๆแล้วก็คอยช่วยเหลือเทพอื่นๆนะคะให้ทำภารกิจได้สำเร็จนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะนิยมแขวนรูปท้าวเวสสุวรรณไว้ค่ะเพราะเขาเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งยักษ์ใช่ไหมดังนั้นนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดายักษ์ในบรรดาพูดผีปีศาจทั้งปวงนะคะถ้าสมมติว่าแขวนรูปท้าวเวสสุวรรณไว้พูดผีปีศาจต่างๆก็จะกลัวค่ะแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาทำอะไรเรานะคะนอกจากนี้เขายังนิยมเอารูปท้าวเวสสุวรรณไปแขวนไว้ที่หัวนอนเด็กสมัยก่อนเลยค่ะเพื่อที่ว่าท้าวเวสสุวรรณจะได้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเด็กนะคะคืออะไรที่เป็นตัวชั่วร้ายจะได้ไม่กล้ามารังควานเด็กค่ะนอกจากนี้นะคะอีก2อาชีพที่จะนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณมากๆนิยมบูชามาแขวนคอก็คือเพชฌฆาตกับสัปเหร่อค่ะซึ่งเขาเชื่อกันว่านี่คือ2อาชีพที่ต้องทำงานกับคนตายใช่ป่ะแล้วก็จะมีพูดผีปีศาจอะไรมายุ่งกับตัวเองเยอะแยะหรือว่ามีวิญญาณจากศพวิญญาณจากคนที่ตัวเองประหารชีวิตนะคะเขาก็จะบูชาท้าวเวสสุวรรณเอาไว้ถือว่านี่แหละเจ้าแห่งปีศาจเจ้าแห่งยักษ์เจ้าแห่งอสูรทั้งปวงถ้าพวกวิญญาณร้ายต่างๆจะเข้ามาทำอะไรก็จะไม่กล้าทำนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนรู้จักท้าวเวสสุวรรณได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าสมมติ ติว่าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นไงคะทุกคนสนุกกันไหมดราม่าระดับเทพนานแล้วนะคะที่วิวไม่ได้เล่าดราม่าระดับเทพที่เป็นเทพทางฮินดูเทพทางแบบไทยๆอะไรอย่างนี้ซึ่งต้องบอกว่าส่วนตัววิวชอบเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าเวลาเล่าถึงเทพทางฮินดูทุกคนมันชอบเชื่อมโยงกันแบบเชื่อมโยงกับทุกอย่างที่เรารู้เลยแบบในรามเกียรติ์ก็จะไปโผล่ในวรรณคดีไทยก็จะไปโผล่ในความเชื่อแบบไทยก็จะไปโผล่ในความเชื่อฮินดูเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเพราะว่าคนฮินดูเขาเชื่อว่าพวกเทพพวกอะไรพวกนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงใช่ปะพอมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวละครจริงๆอ่ะเหมือนเขียนถึงคนจริงๆแต่ละคนก็จะบันทึกแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะดังนั้นมันก็เลยแบบเชื่อมโยงไปหมดเหมือนจักรวาลมาเวลทุกคนที่แบบพูดถึงเรื่องนี้ก็มีตัวละครนี้พูดถึงเรื่องนี้ก็มีตัวละครนั้นค่ะเรียกได้ว่าสนุกมากๆเลยทีเดียวส่วนถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะหวังว่าจะมีโอกาสเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ